Hi, เพื่อนพี่อิงนะคะข้อสอบข้อนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับ preposition นะคะเป็นคำที่บอกตำแหน่งต่างๆนะคะ Choi A under ค่ะอันนี้ก็คือแปลว่าภายใต้ Choi B into แปลว่าเข้าไปข้างในนะคะก็คือมีการเดินตรงเข้าไปยังด้านในเลยนะคะ behind นี่ก็คือแปลว่าหลังหรือเบื้องหลังก็ได้นะคะ toward นะคะคำนี้แปลว่าไปยังหรือเกี่ยวกับก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูในโจทย์นะคะในโจทย์เขาบอกว่าจุด the new bylaws bylawsคำนี้นะคะแปลว่าข้อบังคับถ้าเกิดเราเจอเกี่ยวกับข้อกฎหมายข้อบังคับเนี่ยให้น้องจำเลยนะคะว่าเราจะใช้คำว่า under ก็คือภายใต้พวกทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้นะคะก็คือตอบภายใต้หรือ under นั่นเองค่ะมาทีนี้เรามาช่วยกันแปลนะคะภายใต้ข้อบังคับใหม่นะคะพนักงานทุกคนของ Lovetal Marketing นะคะจะต้องเข้าร่วมการพัฒนาความเป็น professional ในแต่ละปีนั่นเองค่ะ good luck